ก็เอาตามตรงก็คือไม่สบายใจหรอกที่เราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นคิวงานที่บุ๊กบุ๋มมาล่วงหน้าอยู่แล้ว6เดือนนะคะเพราะบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกเนี่ยจากการที่แค่ไปนั่งทอล์กสินค้าเหมือนกับที่ทุกๆวันที่เราจะต้องไปนั่งทอล์กสินค้านะคะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นวันนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าว่าจะต้องเจอใครค่ะแล้วก็ไม่มีคิวที่จะต้องให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็เพราะว่าเราจบแล้วอะเราจบแล้วอะนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราบังเอิญที่มีแฟนคลับส่งมาให้เห็นถึงโพสต์อีกฝั่งนึงว่ามากกว่าว่าอย่าหนีนะเราก็ช็อกสิประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้ที่ไม่แจ้งเราแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเราแล้วก็ไม่แฟร์กับสินค้าเพราะว่าสินค้าซื้อเวลาออกรายการถูกไหมคะแต่ก็มาเจอดราม่าแบบนี้ก็กลัวว่าเอ๊ะจะขายได้หรือเปล่าหรือจะมีภาพสินค้าจะเป็นยังไงบุ๋มก็ให้สินค้าเคลียร์เองละกันเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะคะบุ๋มก็โอเคไม่เป็นไรก็ให้สินค้าคุยไปคุยมาเขาสรุปว่าขอเน้นขายดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายได้ดีนะคะแล้วเขาก็รอคิวมา6เดือนเต็มบุ๋มก็โอเค whatever ยังไงก็ได้แต่บุ๋มอะพร้อมชนคือตามสไตล์เราแต่เพียงแต่ทางสินค้าขอว่าไม่อยากมีดราม่าโอเคเราไปในนามพรีเซนเตอร์เนาะไม่ได้ไปเองแต่วันนั้นพอเสร็จแล้วเขาก็โทรมา AE ก็โทรมาเคลียร์นะคะว่าเอ้ยไม่มีแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นมดดำโทรมาหาบุ๋มแล้วบอกว่าขอได้ไหมว่าจะต้องมีเขาอยู่ในรายการบุ๋มบอกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคุยกับสินค้าหรือยังนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นสินค้าตัดกับมีวินโดว์สลับว่าให้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงจะมาก็คือบุ๋มทอล์กสินค้าไปก่อนนะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ว่าบุ๋มทอล์กสินค้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เดินออกเลยเสร็จแล้วก็เดินออกเลยแล้วก็ให้เขาพูดไปเหรอแล้วมันจะแฟร์กับเราเหรอแล้วเขาจะหาว่าเราหนีหรือเปล่ามันก็หลายคำถามเกิดขึ้นกับบุ๋มนะไม่ใช่ไม่เกิดนะแต่เพียงแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่าถ้าเป็นบุ๋มสมัยก่อนนะบุ๋มเดินหนีแล้วแหละไม่สนหรอกบุ๋มจะไม่แคร์ด้วยบุ๋มอะไรที่บุ๋มไม่ถูกใจบุ๋มว่าไม่ถูกต้องบุ๋มก็จะเดินหนีของบุ๋มเลยที่มาจะมาบังคับกันแต่วันนั้นไม่ใช่อ่ะเราหันไปมองตาเจ้าของสินค้าเราหันไปมองตาตัวแทนจำหน่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาอ่ะเขาหวังตรงเนี้ยมานานมากแล้วแล้วเรามาเดินสะบัดบ๊อบด้วยอารมณ์ส่วนตัวมันก็คงไม่ใช่มืออาชีพเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องเผชิญหน้าแหละแต่ก็ขอเผชิญหน้าแบบที่เราแฟร์ๆหน่อยก็คือเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเนาะเราก็ขอโอเคขอฟังหน่อยแล้วกันว่าเขาจะพูดอะไรมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่เห็นค่ะแล้ววันนั้นได้คุยกันอะไรหลังจากนอกรอบนอกเวทีไม่มีค่ะนอกรอบนอกเวทีมีแค่ตอนเดินเพราะว่าเขาก็พยายามเดินมาหาเราเห็นไหมอย่างเขาเดินพยายามแบบอย่างเงี้ยเราก็ถามเลยดีกว่าว่าอะไรมันเคลียร์คนเรามันเคลียร์กันได้ก็ควรจะเคลียร์มันไม่ควรมานั่งทะเลาะกันอะไรแบบนี้เพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยกันนะก็ไม่น่าจะมานั่งทะเลาะอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ของเราเฉยๆเนาะเราว่านะแล้วมันบุ๋มยังเชื่อว่าคนเราน่าจะคุยกันได้แต่ในเมื่อเขาก็ยังเป็นอย่างที่เห็นก็ตอบไม่ตรงคำถามก็โอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเคก็อย่างที่เห็นค่ะว่ามันออกในรูปแบบนั้นนั่นคือบุ๋มก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่การเจรจากันในรายการดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันเลยจะฟ้องหรือไม่ฟ้องไงคุณบุ๋มถ้าฟ้องคงฟ้องแหละค่ะเพราะเขาก็บอกเขาก็จะฟ้องบุ๋มเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้คือรอให้พี่บุ๋มฟ้องก่อนแต่ทำไมต้องรออ่ะพี่บุ๋มจะฟ้องข้อหาอะไรบ้างคะโอ้ก็เห็นชัดอยู่เนาะเอารูปไปแล้วแถมยังพูดในรายการอีกว่าเป็นรูปที่สื่ออะไรนะเสี่ยงกับอะไรสังคมอะไรอย่างนั้นก็แล้วจ้ะแต่ตอนนี้คือในแผนของพี่บุ๋มนี่คือตั้งใจจะไปฟ้องเมื่อไหร่บุ๋มให้ทนายจัดการอยู่แล้วค่ะคงไม่เข้าไปยุ่งเองเพราะว่าเราก็ทำงานของเราอยู่ทุกวันแล้วก็เรื่องแบบนี้นี่ผมว่าทางกฎหมายมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างล่าสุดนี้ได้คุยกับทนายหรือยังครับพี่บุ๋มอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะอัปเดตยังไงบ้างครับผมก็ให้ทนายจัดการเรื่องของเอกสารค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจัดการดูแลทุกอย่างคดีไม่ได้ยากอะไรค่ะก็คือต่างคนต่างไม่ยอมความกันแน่นอนยอมความจะไปอยู่ในช่วงของการไก่เกลี่ยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้คือส่งฟ้องตามหลักฐานค่ะต้องเจอจริงๆที่ผมก็ไปเองแล้วนะไม่ทราบค่ะแต่มีจ้างทนายแล้วก็ไม่ต้องมาทนายเขานัดวันหรือยังครับพี่บุ๋มยังขอทนายเขาจัดการของคือพี่เอาตามตรงนะมันเกิดตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยพี่เหนื่อยมากและเครียดมาก
พราะเราอยู่ของเราเฉยๆและเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเนาะดังนั้นขออยู่เงียบขออยู่นิ่งๆขอทำงานของพี่ต่อเพราะคิวงานพี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะพี่ลงพื้นที่ตลอดเลยนะดังนั้นพี่ขอทำงานของพี่ต่อไปไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้ววุ่นวายอะไรและเนี่ยมางานบุญก็ขอไปงานบุญจริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างการลงสสหรือการเมืองอย่างนี้แล้วครับมีคนชวนเยอะค่ะก็ให้ทางเลขาเป็นคนรับหน้าแทนเพราะว่าพี่คงไม่อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นแหละพอมายิ่งมาเจออะไรแบบนี้นะเราจะยิ่งรู้สึกน่ากลัวจังค่ะขอทำงานตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ให้มันเป็นไปตามกฎหมายจบอย่างเปอร์เซ็นต์ในการลงการเมืองของพี่บุ๋มจริงๆนี่จริงๆพี่ก็อยู่ของพี่มานานแล้วนะแต่เป็นส่วนของงานวิชาการคือไม่ได้แบบมาในส่วนอื่นนะแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานถือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพราะตำแหน่งมันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ประชาชนไม่ได้กินดีอยู่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราทำต่างหากคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนดังนั้นก็ขอทำงานเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่อยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วนะอยู่ในงานตรงนี้แต่ไม่เห็นจะบอกใครถูกไหมทุกคนก็ไม่เคยบางคนก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าพี่ทำงานตำแหน่งอะไรมาแล้วบ้างตัดลิปปิ้นก็มาก็แล้วประชุมต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ไม่เคยต้องมานั่งบอกใครเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นผลงานต่างหากคือสิ่งที่สำคัญจบแต่ละพรรคเขามีข้อเสนออะไรยังไงไหมพี่บุ๋มโอ้หลากหลายค่ะหลากหลายค่ะก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันบ้างบางท่านก็เป็นพรรคเก่าที่เราเคยรู้จักเคยร่วมงานแล้วก็ออกมาตั้งพรรคของตัวเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ดีกว่าเพราะว่าพี่ๆคนนั้นเราก็รู้จักคนนี้เราก็รู้จักก็เลยคิดว่าแล้วบุ๋มเองรู้สึกยังสนุกกับงานในวงการบันเทิงเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นเราทำอย่างนี้ไม่ได้อีกเนาะค่ะเสียดายคิดว่าจะไปเป็นตรงนั้นเลยทำงานสสเสียได้งานเสียได้ตังในวงการค่ะค่ะก็ขอยังทำงานตรงนี้อยู่เพราะว่าเราเองก็ยังมีงานเยอะอยู่นะรายการก็เกือบ10รายการอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าบุ๋มทิ้งตรงนี้ไปใครจะทำต่อเหรอก็คงมีแหละแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังสนุกกับงานในวงการเหมือนเดิมอะงานลงยังเยอะอยู่ค่ะพี่หนูถามถึงโมเมนต์ไปเจอลูกบุญธรรมหน่อยเป็นยังไงบ้างโหดีใจมากเพราะว่าคือจริงๆดูแลเด็กคนนี้ตั้งแต่ก่อนได้นางสาวไทยค่ะตั้งแต่ก่อนบุ๋มได้นางสาวไทยมา20ปีเนาะแต่เด็กคนนี้ก็คือดูแลเขามาตั้งแต่ก่อนได้นางสาวไทยจนกระทั่งเป็นนางสาวไทยแล้วเป็นอะไรแล้วจนกระทั่งเขาจากเด็กต้องอยู่ป.3เองอะตอนนั้นอะเขาเด็กป.3เดินไปกับโรงเรียนวันละ6กิโลค่ะเรารู้สึกสงสารเขาก็เลยดูแลเขามาโดยตลอดแต่ก็มีบางช่วงเขาเองก็เติบโตขึ้นสู้ชีวิตด้วยตัวเองก็มีค่ะจนกระทั่งเขาก็เป็นคุณครูแล้วก็กลับไปสอนบนดอยค่ะอย่างที่เห็นก็รู้สึกปลื้มใจค่ะที่เราได้เขาเรียกว่าอนาคตของชาติดีๆอีกคนนึงเพื่อไปกระจายความรู้ให้กับเด็กในท้องถิ่นต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเอาไอติมไปให้เด็กบนดอยเวลาที่เห็นรอยยิ้มของเด็กเหล่านี้นะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเวลาเขาเห็นไอติมสักก้อนหนึ่งนะเพราะปีหนึ่งเขาได้กินแค่หนเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยถ้าเทียบกับความเป็นอยู่ของเด็กยากจนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่รู้ว่าอนาคตจะไปเรียนตรงไหนไม่รู้ว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไรขอแค่วันนี้เขาผ่านพ้นไปได้ก็พอแล้วเราก็เลยจะรู้สึกไอ้ที่ฉันเจอมากระจอกมากๆกับปัญหาของเด็กเหล่านี้ดังนั้นขอเจอรอยยิ้มเด็กๆ เหล่านี้กลับมาเป็นพลังให้ตัวเองก่อนดีกว่าดังนั้นบุ๋มก็เลยหลังจากนี้ก็จะไปของบุ๋มอย่างนี้อยู่ตลอดค่ะอย่างเด็กที่อุปการะอยู่ตอนนี้ยังมีอีกคนไหมถ้าจะเป็นเนี่ยแบบเปิดเผยหน้าแต่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือ5แต่ถ้ารวมในกลุ่มของที่โดนข่มขืนโดนล่วงละเมิดอะไรมาเกือบ30อันนี้อุปการะยังไงแล้วแต่รูปแบบถ้าเขามีญาติอยู่แล้วนะคะมีญาติอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วก็อาจจะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตพูดคุยกันยังดูแลกันแบบจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่บางคนก็โอเคจัดเรื่องของทุนการศึกษาให้บางคนต้องจับย้ายโรงเรียนเพราะไม่สามารถเรียนที่เดิมได้คือดูแลกันหลากหลายแบบมากหรือบางคนก็ต้องติดต่อทางจิตแพทย์อะไรเงี้ยในการดูแลเขาคือดูแลเราก็ยังดูแลและมีจุดยืนของเราเหมือนเดิมในการดูแลผู้เสียหายดูแลเด็กๆด้านนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยยังมีอีกเคสนึงที่ผมกำลังหนักใจคือเป็นทั้งพี่น้อง2คนโดนพ่อล่วงละเมิดทั้งคู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเรียนยังไงต่ออยู่ที่ไหนต่อกำลังแบบต้องจัดการชีวิตเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาดูแลคือเราไม่ใช่แค่อย่างที่เห็นภาพไปแจ้งความหรืออะไรไม่ใช่นะคะดูแลสุขภาพจิตดูแลความเป็นอยู่ดูแลหลายต่อหลายอย่างมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ต
เพิ่มขึ้นนะคะมีค่ะมีค่ะมีค่ะก็จริงๆมีหน่วยงานรัฐทางภาครัฐดูแลอยู่แล้วบ้างแต่เฉพาะในบางส่วนและบางพื้นที่ค่ะบางส่วนก็อาจจะไม่ถึงค่ะก็ต้องดูแลเองก็ต้องดูแลเองใช่ก็ถามว่าทำงานตรงนี้ก็เนาะเป็น10ปีไม่งั้นคงไม่ได้แบบ30คนขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าเราก็อดไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมก็อดไม่ได้อยู่ดีที่จะไม่ดูเขาไม่ช่วยเขามันเห็นข่าวแต่ละวันไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเด็ก12ขวบโดนทั้งครอบครัว7คนข่มขืนเราแบบอันนี้แบบอย่าให้เจอนะรู้ไหมอย่างเคสเนี่ยอย่างเด็ก2คนเนี่ยที่โดนพ่อล่วงละเมิดเนี่ยพ่อให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมคะพ่อบอกหน้าเหมือนเมียเก่าดีนะวันนั้นวันจับตัวได้ผมไม่อยู่ตรงนั้นนะอยู่นั้นกระโดดข้ามโต๊ะแน่ๆจริงคือแบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยแล้วบุ๋มเชื่อว่าบุ๋มขออย่างเงี้ยช่วยเป็นพลังของบุ๋มช่วยผู้หญิงคนอื่นๆต่อไปดีกว่าค่ะ